สวัสดีเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ญาติมิตรของเอนะครับทุกคนที่มารวมตัวกันที่นี่วันนี้นะครับก็ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับคำเชิญนะครับให้เป็นตัวแทนมาพูดอะไรถึงความตายนะครับขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกอายนิดหน่อยนะครับที่เรากำลังพูดถึงสิ่งบางสิ่งที่มันยากที่จะรู้นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นงานปกติเนี่ยผมคงไม่รับมาพูดอะไรแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจนะครับปกติแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมก็คิดนะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วผมคงไม่กลัวตายความตายอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาสำหรับผมสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมคิดว่าพอมันมีประสบการณ์ที่มันใกล้กับตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยผมก็รู้ว่ามันไม่จริงนะครับเมื่อประมาณสัก10ปีก่อนนะครับผมก็เคยไปสอนนะครับไปนำภาวนาที่เชียงใหม่นะครับกับอาจารย์ประมวลระหว่างทางที่เราเดินทางอยู่ในป่าเนี่ยนะครับผมก็เริ่มค้นพบว่าผมเริ่มอ่อนเรี่ยวอ่อนแรงแล้วก็ผมก็เริ่มที่จะมีฝันร้ายนะครับเวลากลางคืนนะครับพอวันรุ่งขึ้นผมก็เริ่มที่จะมีไข้สูงตอนนั้นอยู่ในป่านะครับพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็รู้ตัวว่าผมต้องลงจากภูเขาโดยเร็วที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยผมถูกหามมาจากภูเขาเพราะว่าผมเป็นไข้เลือดออกนะครับแล้วก็ลงมาที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่ตอนนั้นชีพจรผมต่ำมากนะครับแล้วก็ความดันโลหิตก็ต่ำมากผมอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับมีหลายโมเมนต์หลายชั่วขณะที่ผมเริ่มรู้สึกว่าร่างกายผมเริ่มจะไม่ไหวนะครับเกล็ดเลือดผมต่ำลงแล้วมันก็มีประสบการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมก็คือผมเริ่มรู้ว่าสิ่งที่ผมเคยเรียนรู้มานะครับเกี่ยวกับธรรมะสิ่งที่ผมเคยเรียนรู้มาเกี่ยวกับความตายสิ่งที่ผมเรียนรู้มาเกี่ยวกับชีวิตทั้งหมดเนี่ยเอาจริงๆแล้วพอมันเจอด้วยตัวเองจริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยสักอย่างเลยนะครับเมื่อความตายมันกำลังอยู่ตรงหน้าจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโนไอเดียนะครับผมไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจมันนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นๆนะครับผมคิดว่าชีวิตผมเนี่ยไม่มีความเข้าใจเลยสักอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรนะครับบางทีผมอาจจะต้องไปหาหนังสือนิ้วกลมมาอ่านนะครับว่าตกลงความสุขคืออะไรผมไม่รู้ว่าผมจะคุยกับแม่ผมยังไงให้รู้เรื่องผมไม่รู้ว่าผมจะคุยกับพ่อผมยังไงให้รู้เรื่องผมไม่รู้ว่าบางสถานการณ์บางความสัมพันธ์ที่ผมมีปัญหาเนี่ยผมจะแก้ไขมันยังไงให้ดีขึ้นนะครับผมไม่รู้ว่าความรักคืออะไรนะครับผมไม่รู้ว่าความดีคืออะไรหลายๆอย่างผมคิดว่าผมไม่รู้นะครับและสุดท้ายผมคิดว่าความตายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ใช้ความตายเนี่ยนะครับเป็นตัวประกันที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่พอใจเลยสักอย่างเนี่ยเราจะคิดถึงความตายเช่นนะครับตอนระหว่างทางที่ผมเดินมาที่นี่เนี่ยนะครับขึ้นรถไฟฟ้ามาผมทะเลาะกับแฟนนะครับผมก็คิดว่าเชี่ยกูอยากตายว่ะซึ่งจริงๆผมอาจจะไม่ได้อยากตายนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะดีลกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าผมยังไงผมก็เลยคิดถึงความตายขึ้นมาคิดว่าความตายมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่ด้วยความที่มันไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกก็ได้นะครับหรือบางคนบางทีอาจจะมีคนบางคนที่ผมไม่รู้ว่าผมจะดีลกับเขายังไงนะครับผมเกลียดเขาผมไม่รู้ว่าผมจะให้อภัยเขายังไงผมก็คิดว่าเอ๊ะ
แม่งกูอยากให้มันตายจังเลยนะครับก็คิดว่าความตายก็อาจจะเป็นทางออกอีกอันหนึ่งคือเราไม่รู้นะครับว่าเราจะเผชิญกับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้ายังไงแล้วก็คิดถึงความตายนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามผมคิดว่าไอ้ความที่ความตายเนี่ยมันเป็นตัวประกันที่ยิ่งใหญ่อันหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันมีพลังอำนาจบางอย่างของความตายนะครับที่อยู่เหนือสิ่งที่เราคิดได้สิ่งที่เราคุ้นเคยสิ่งที่เราพอจะรู้ว่ามันคืออะไรเราคิดว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันมากกว่านั้นนะครับแล้วเราก็มักจะนึกถึงความตายเสมอคราวนี้ผมคิดว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับเวลาที่เรามุ่งเป้าไปสู่ความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการงานทางครอบครัวนะครับหรือว่าเป็นแผนการอะไรต่างๆเราก็มักจะหลงลืมนะครับความเป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยในชีวิตเสมอๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจึงไม่แปลกนะครับเวลาที่เรามาวัดเวลาที่เราฟังธรรมะอ่านหนังสืออะไรที่มันเป็นคําคมนะครับหรือว่าถ้อยคําที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสติปัญญาเนี่ยเขาก็มักจะทําให้เราเนี่ยระลึกถึงความตายไว้เสมอๆนะครับความตายเนี่ยมันเป็น great mystery นะครับมันเป็นความลี้ลับอันยิ่งใหญ่ความตายเนี่ยเป็น great darkness นะครับมันมีความมืดที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่พ้นจากแสงสว่างที่เราเห็นแค่นี้นะครับความตายเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลความตายเป็นปริศนาของชีวิตนะครับหลายครั้งนะครับเราจำเป็นจะต้องมาฝึกอะไรแบบนี้เราจำเป็นต้องมานั่งมานอนในโรงศพเราจำเป็นต้องมานั่งนึกถึงความตายถึงสิ่งที่เราไม่รู้จักมันก็เพื่อที่จะหยุดนะครับคิดว่าเรารู้ทุกอย่างหยุดคิดว่าเราแน่ใจในสิ่งที่เราทำอยู่นะครับหยุดคิดว่าเรารู้ว่าเราควรจะคุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเรายังไงหยุดคิดว่าเรารู้ว่าเราว่าความรักนี่คืออะไรหยุดคิดว่าเรารู้ว่าชีวิตเราต้องเป็นยังไงต่อไปนะครับผมคิดว่าการระลึกถึงความตายมันช่วยทำให้เรามีสติอะไรบางอย่างนะครับตระหนักว่าสิ่งที่เรารู้อยู่เนี่ยมันมีจำกัดบางครั้งเราจะต้องเสียเวลานะครับไปนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่ในสถานที่เรียบง่ายนะครับไปอยู่ในวัดที่มันไม่มีอะไรหรือบางครั้งนะครับเขาอาจจะบอกว่าให้เราสละจากสิ่งที่เรามีอยู่นะครับมันอาจจะหมายถึงเราต้องสละความมั่งคั่งเงินทองนะครับแผนการบางทีเราอาจจะจินตนาการว่าเอ้ยการที่เราจะคิดถึงความตายเนี่ยเราต้องสละลูกสละเมียนะครับออกบวชผมคิดว่ามันมีความตั้งใจอะไรบางอย่างที่อยากจะให้เราระลึกถึงความตายนะครับแล้วให้ความตายเนี่ยบอกเราว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยอะไรนะครับที่มีความสำคัญจริงๆในชีวิตของเราแล้วบางครั้งนะครับผมคิดว่าเขาก็อยากจะมีเฉลยนะครับบอกเราว่าเฮ้ยเนี่ยศึกษาธรรมะได้แล้วนะครับธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับแต่ผมอยากจะพูดอีกอย่างนึงนะครับว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราปล่อยวางอะไรไม่ได้หรอกถึงเราจะลงไปนอนในโรงศพเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราก็ปล่อยวางอะไรไม่ได้หรอกคนที่สำคัญในชีวิตเราเนี่ยนะครับคนที่เรารักหรือคนที่เราเกลียดเนี่ยก็จะยังเป็นคนที่เรารักและเราเกลียดและเขาก็ยังเป็นคนที่สำคัญอยู่ในชีวิตเราเสมอการระลึกถึงความตายนะครับจริงๆไม่ได้สามารถที่จะทำให้เราลืมหรือเราหนีจากอะไรที่เราเป็นอยู่ได้แม้แต่อย่างเดียวนะครับตรงกันข้ามนะครับผมอยากให้เรามองอีกด้านหนึ่งว่าบางครั้งเนี่ยการระลึกถึงความตายเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นให้เราตระหนักว่าชีวิตเนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวหลายๆอย่างที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถลืมอะไรได้เลยแม้แต่อย่างเดียวนะครับวินาทีของความตายวินาทีที่เราเปราะบางที่สุดวินาทีที่เราอ่อนไหวที่สุดแล้วเนี่ย
ความทรงจำต่างๆที่มันสำคัญกับเรามันจะขึ้นมานะครับและบางครั้งเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่จำเป็นต้องรอจนถึงวินาทีนั้นเราอาจจะได้ตระหนักเลยด้วยซ้ำนะครับว่าวันนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรในชีวิตเลยที่เราสามารถที่จะหนีไปได้แม้แต่อย่างเดียวนะครับคราวนี้ผมคิดว่าเมื่อเราตระหนักว่าไม่มีอะไรที่เราสามารถจะขจัดหรือว่าปล่อยวางได้แม้แต่อย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าวินาทีของความตายเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่ทำให้เราเริ่มนะครับอยากจะสัมพันธ์นะครับกับสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตถ้าเราสามารถจะทำกับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับก่อนที่เราจะตายเนี่ยมันอาจจะหมายถึงเรามีโอกาสนะครับที่เราจะคุยกับบางสิ่งบางอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องคุยกับรูปเราอาจจะไม่จำเป็นต้องคุยกับความทรงจำนะครับแต่มันอาจจะเป็นโอกาสที่เราแต่ละคนสามารถที่จะคุยสื่อสารกับอะไรบางอย่างที่ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถึงสิ่งนั้นจะตายไปแล้วนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสื่อสารไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เคยที่จะหายไปจากชีวิตเราอีกเช่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสุดท้ายที่เราจะปล่อยวางได้คราวนี้ผมคิดว่าความตายเนี่ยเป็นครูคนสำคัญนะครับที่อาจจะมาบอกเราว่าเรามีโอกาสที่จะทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่มีความจำเป็นทิ้งไปสมมติผมทะเลาะกับแฟนเมื่อตะกี้นะครับมันอาจจะมีวินาทีหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าชีวิตมันสั้นเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้เจอเขาอีกพรุ่งนี้นะผมคิดว่าเรื่องราวปัญญาอ่อนหลายๆอย่างที่ผมพยายามจะเรียกร้องให้เขาเข้าใจผมเนี่ยมันก็จะถูกดรอปทิ้งไปแล้วผมคงอยากจะใช้วินาทีที่มีจำกัดเนี่ยในการสื่อสารบางสิ่งบางอย่างที่มันตรงกับสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับแม่ผมกับพ่อผมก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมากมายที่ผมอยากจะทะเลาะกับเขาอยากจะให้เขาเข้าใจผมนะครับแต่เมื่อวินาทีของความตายมันเข้ามาการระลึกถึงความตายมันเข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นครูคนสำคัญนะครับที่จะบอกผมว่าอะไรที่เป็นสิ่งสำคัญจริงๆที่ผมอยากจะสื่อสารกับเขาอะไรเป็นสิ่งสำคัญจริงๆที่ผมอยากจะบอกเขาอยากจะใช้โอกาสที่มีอยู่ที่มีจำกัดเนี่ยในการทำบางสิ่งบางอย่างให้กับเขานะครับผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับการระลึกถึงความตายเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะมีความสุขในชีวิตไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะไปกินเหล้ากับเพื่อนนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรจะไปปาร์ตี้ไปดูคอนเสิร์ตไม่ได้หมายความว่าการที่เราระลึกถึงความตายทุกคนควรจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่ผมคิดว่าการระลึกถึงความตายเนี่ยมันอาจจะทำให้เรารู้สึกอยากจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มากขึ้นนะครับใช้ทุกวินาทีที่เราเหลืออยู่ในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มากขึ้นใช้ให้มันเต็มที่ที่สุดนะครับถ้าเรามีความรักมันอาจจะหมายถึงเราสามารถที่จะสื่อสารความรักได้อย่างเต็มที่มากที่สุดถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่มันยังไม่คลี่คลายมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่เราอยากจะใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับในการสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นให้ดีที่สุดนะครับความตายอาจจะหมายถึงเป็นแค่จุดเริ่มต้นของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เรียกร้องนะครับสื่อสารให้เราใช้วินาทีที่เรามีอยู่ที่เหลืออยู่เนี่ยเต็มที่ที่สุดนะครับเท่าที่เราจะทำได้การระลึกถึงความตายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่เคยตายไปจากเราจริงทั้งหมดมันอาจจะหมายถึงความทรงจำมันอาจจะหมายถึงความประทับใจ
มันอาจจะหมายถึงคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเรานะครับสำหรับคนอย่างคุณเอ๋นะครับก็อาจจะหมายถึงว่าความตายของเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราได้ระลึกจริงๆว่าคนนี้เขาเป็นใครเขามีความสำคัญยังไงกับชีวิตเราเขามีความสำคัญยังไงกับโลกใบนี้นะครับมันมีอะไรมากมายของคนคนนี้นะครับที่เราอาจจะมองแล้วไม่สามารถที่จะทำให้เรามองเห็นลงไปลึกๆว่าสุดท้ายแล้วเขาคือใครแต่ผมคิดว่าความตายมันจะทำให้หลายสิ่งหลายอย่างชัดเจนขึ้นว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นใครในความรู้สึกของเราการระลึกถึงคนตายมันอาจจะหมายถึงความหมายหลายๆอย่างในทางสังคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับสังคมที่มีความหมายสังคมที่มีการปลูกฝังคุณค่าบางอย่างร่วมกันทางสังคมเปิดโอกาสเปิดพื้นที่กับการระลึกถึงประวัติศาสตร์ระลึกถึงคนที่ตายคนที่สูญเสียชีวิตสูญเสียอะไรหลายอย่างนะครับจากการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมผมคิดว่าเมื่อเราได้ระลึกถึงคนเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยชีวิตมันคืออะไรคุณค่าที่เรายึดถือแล้วสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารจากการใช้ชีวิตของเขาจนกระทั่งเขาตายเนี่ยมันมีความหมายยังไงกับเรานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าความตายนะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการระลึกอะไรหลายๆอย่างการมีชีวิตอยู่ที่เต็มเปี่ยมการมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองและผู้อื่นนะครับที่เราอาจจะรู้สึกสุดท้ายว่าเราจะไม่เสียดายนะครับแม้แต่วินาทีเดียวที่เหลืออยู่คนทั้งมวลนะครับที่เราจำได้ปู่ย่าตายายเราพ่อแม่เราที่สูญเสียไปแล้วนะครับคนที่จากไปแล้วทั้งหมดยังคงอยู่ในตัวเราความตายหมายถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราระลึกถึงนะครับว่าคนเหล่านั้นเขายังมีชีวิตอยู่ในตัวเราแล้วเราจะใช้ชีวิตของเราต่อไปยังไงนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมคิดว่าสำหรับเพื่อนของผมนะครับคุณเอเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นนะครับผมหลับตานิดนึงผมพยายามจะบอกว่าผมอยากให้มันไปดีนะครับเราคงไม่มีอะไรที่ติดค้างกันแล้วนะครับแต่ผมว่าสุดท้ายผมก็ทำไม่ได้เพื่อนผมก็จะยังอยู่ในใจผมนะครับแต่ถึงจุดหนึ่งผมรู้สึกว่ามันทำให้ผมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไรในตัวเขาเนี่ยที่มันยังคงอยู่ในตัวผมแล้วผมจะแครี่สิ่งนั้นต่อไปในชีวิตที่ผมมีอยู่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับงานของเพื่อนของผมในวันนี้ขอบคุณครับ